สวัสดีค่ะพบกับพี่นะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อุนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ค่ะพี่อุจะพาน้องๆนะคะมาดูนะคะพี่อุนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะพี่อุเชื่อว่าทุกตัวนะคะน้องๆต้องรู้จักแน่นอนเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปวาดรูปในสไตล์ของเรานะคะก็คือการวาดรูปตัวการ์ตูนบนเตาแพนเค้กนะคะน้องๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาแพนเค้กของเรานะคะไม้พายสำหรับกับแพนเค้กนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะก็คือแป้งแพนเค้กของเรานะคะที่ผสมและใส่ขวดไว้เรียบร้อยทั้งแบบที่ไม่ผสมสีและแบบผสมสีตามใจเราต้องการนะคะและอย่าลืมนะคะเสื้อแขนยาวหรือปลอกแขนนะคะไว้สำหรับป้องกันความร้อนเวลาที่เราวาดแพนเค้กนะคะและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือจานลายน่ารักน่ารักนะคะไว้สำหรับใส่ชิ้นงานนะคะที่เราจะไปอวดคุณพ่อคุณแม่และนำไปรับประทานกันค่ะใครเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะไปวาดตัวการ์ตูนพร้อมกันได้เลยค่ะไปกันค่ะวันนี้นะคะพี่อุนะคะจะพาน้องๆมาวาดนะคะสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เขามีทั้งแบบที่อาศัยอยู่ริมทะเลนะคะและก็อาศัยอยู่ในทะเลนะคะแต่รวมๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะนั่นก็คืออูเสฉวนนั่นเองนะคะเวลาน้องๆไปเที่ยวทะเลเคยเห็นไหมคะสัตว์ที่มันจะวิ่งอยู่ริมทะเลตัวเล็กๆแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนหอยเจดีย์อะค่ะที่อยู่บนตัวเขาอะวิ่งไปก็จะเห็นเหมือนหอยอะวิ่งไปแต่จริงๆแล้วคือข้างในนะเขาคือปูเสฉวนนั่นเองนะคะขนาดของเขาว่าเล็กมากประมาณ1-6เซนติเมตรนั่นเองนะคะมีขาทั้งหมดเนี่ย10ขาเลยนะคะเขาไม่มีเปลือกแข็งแบบปูหรือกุ้งชนิดอื่นนะคะจึงต้องอาศัยอยู่ในเปลือกหอยเปล่าๆนะคะแล้วเขาก็จะโผล่มาเฉพาะหัวและขา2คู่หน้าเท่านั้นเองนะคะส่วนอีกที่เหลือเนี่ยก็จะใช้ยึดเปลือกหอยอยู่ด้านในนะคะเขาเนี่ยก็คือกินอาหารเนี่ยเป็นซากพืชหรือซากสัตว์นะคะและก็มักจะอาศัยอยู่ตามริมหาดนะคะริมชายทะเลนะคะและบางชนิดนะคะก็อาจจะอาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกนะคะซึ่งมีประมาณ1,100ชนิดเลยนะคะแล้วก็อีกบางชนิดก็จะอาศัยอยู่บนบกนะคะที่เราเห็นก็คืออยู่บนบกที่เราแบบบางทีเราก็วิ่งไล่จับเขานั่นเองนะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขานะคะปูเสฉวนตัวผู้เนี่ยเขาก็จะต่อสู้กันด้วยกล้ามนะคะเพื่อแย่งชิงสาวๆหรือว่าปูเสฉวนตัวเมียนั่นเองนะคะเหมือนกุ้งหรือปูทั่วไปนะคะเมื่อเขาชนะแล้วนะคะเขาก็จะจับตัวนะคะปูเสฉวนตัวเมียไว้นะคะและเมื่อตัวเมียลอกคราบนะคะปูเสฉวนตัวผู้เนี่ยก็จะผสมพันธุ์นั่นเองนะคะเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเมียเนี่ยก็จะนำก็จะพาตัวเองเนี่ยไปปล่อยไข่ในทะเลนะคะแล้วก็ให้ไข่เนี่ยล่องลอยไปในน้ำทะเลนะคะซึ่งลูกปูเสฉวนขนาดเล็กเนี่ยก็จะยังไม่โตเต็มวัยเหมือนปูตัวใหญ่ๆก็จะต้องลอกคราบแล้วก็พัฒนาการต่อไปเรื่อยๆนะคะก็พฤติกรรมของเขาก็จะประมาณนี้นะคะทั้งแบบที่อยู่บนบกและอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมไปคลอดลูกในทะเลเหมือนกันแล้วก็ลอกคราบแล้วเมื่อโตขึ้นก็จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่บนบกนั่นเองนะคะคราวนี้ปูเสฉวนที่พี่อู้วาดเนี่ยก็วาดเสร็จเรียบร้อยละแป้งที่ระบายทับลงไปอีกชั้นหนึ่งก็สุกพอดีแล้วนะคะเราก็เริ่มมาแซะแป้งกันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าปูที่พี่อู้วาดนะคะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะน่ารักเลยนะคะมีตาบ้องแบ๋วมีแก้มตุ๋ยๆด้วยนะคะวาดเสร็จแล้วนะคะก็แป้งแพนเค้กของเรารับประทานได้นะคะเพราะว่าผสมนมผสมไข่นะคะอร่อยหอมมากๆเลยนะคะไปแบ่งกันทานนะคะกับเพื่อนๆนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแพนเค้กอีกหนึ่งตัวการ์ตูนวันนี้นะคะก็เป็นหอยนะคะหอยที่มันมีแบบเจดีแล้วมันสามารถจะเดินได้อะค่ะที่อาศัยอยู่ตามริมทะเลนะคะเห็นไหมคะนี้นะคะพี่อูก็วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะวาดแบบความยากนะคะระดับกลางๆนะไม่ถึงว่าง่ายมากแล้วก็ไม่ยากมากนะคะ
เหมือนเดิมน้องๆไปกอดูช้าๆพี่อูว่าวาดตามได้แน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะวาดเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปแบ่งกันรับประทานกับเพื่อนๆนะคะแผ่นค่อนข้างจะใหญ่เลยอันนี้เป็นจานไซส์8นิ้วนะคะทานได้แบบ1 คนก็คืออิ่มเลยอะหรือแชร์ลิงกัน2 คนนะคะเป็นของว่างกับเพื่อนๆก็อร่อยนะคะทานกับแยมสตรอเบอรี่นะคะหรือว่าช็อกโกแลตก็ได้นะคะเป็นของว่างหรืออาหารเช้านี่ก็เยี่ยมเลยเพราะว่าแพนเค้กของเรานะคะก็ผสมนมผสมไข่นะคะถือเป็นอาหารที่ดีเลยนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากที่จะเริ่มนะคะวาดแพนเค้กการ์ตูนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะก็คือแอดไลน์ท้ายคลิปได้นะคะหรือว่าหน้าTikTok นะคะก็จะมีไลน์แอดอยู่นะคะแอดได้นะคะเพื่อที่จะรับอีบุ๊กนะคะสเต็ปการเริ่มต้นนะคะสำหรับการวาดแพนเค้กการ์ตูนนะคะไปศึกษากันได้เลยนะคะไม่ยากค่ะลองทำตามดูนะคะเป็นกิจกรรมงานดีเลย์ที่ดีมากๆที่พี่อูแนะนำนะคะอยากให้น้องๆทุกคนลองทำดูค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะช่องวันรวยง่ายสายพี่อูของพี่อูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ